สวัสดีครับโมโตโมเมนต์ครับวันนี้เราอยู่กับนิว500ซีรีส์นะครับ The Real อะไรนะ The Real One for the Real One นะครับ500ซีรีส์ใหม่ของ Honda นะครับซึ่ง500ซีรีส์เนี่ยปกติแล้วเป็น Entry Class ในกลุ่มของ Big Bike นะครับของ Honda นะเรามาไล่ดูกันเลยว่าใน500ซีรีส์ทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งรหัส R รหัส F แล้วก็รหัส X มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาใหม่บ้างมาดูครับเริ่มจากตัว R ก่อนนะครับจากตัว R มาดูด้านข้างครับโดยง่ายนะครับก็คือชุดแฟริ่งเนี่ยมีการปรับปรุงนิดๆหน่อยๆนะครับก็คือช่วงนี้นะครับแล้วก็ที่สุดเห็นชัดก็คือมีวิงเพิ่มเข้ามาให้นะครับซึ่งวิงตัวนี้จะช่วยเรื่องแอโรไดนามิกนะครับอาจจะช่วยทั้งรีดอากาศนะครับแล้วก็ช่วยทั้งดาวน์ฟอร์สตรงนี้ให้มีการกดแฟริ่งกดตัวรถลงให้มีการยึดเกาะที่ดีขึ้นนะครับอีกจุดที่สำคัญซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของ500ซีรีส์ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนพร้อมกันก็คือสภาพหน้านะครับเปลี่ยนเป็นอัพไซด์ดาวชกหัวกลับมาให้แล้วนะครับขนาด41มิลลิเมตรนะนี่นะฮะสภาพหน้าใหม่เหมือนกันทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ที่อยากได้กันมานานเหลือเกินนะครับนอกจากชกหัวกลับแล้วเนี่ยที่เรียกร้องกันมาก็ให้มาแล้วในที่สุดก็คือดิสเบรคคู่หน้านะครับจากดิสเบรคข้างเดียวเป็นดิสคู่แล้วนะครับมาพร้อมกับเรเดียนเมาส์ด้วยนะครับปั๊มเบรกพอร์ต2พอร์ตแบบเรเดียนเมาส์นะครับของนิชิน4พอร์ตแบบเรเดียนเมาส์ของนิชินนะครับมีแก้นิดหน่อยลืมนะครับ4พอร์ตเรเดียนเมาส์ของนิชินให้มาแล้วแล้วก็คู่แน่นอน ABS เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีก2จุดที่สำคัญนะครับ1ล้อหน้าหลังล้อหน้าหลังมีการปรับปรุงใหม่นะครับให้มีน้ำหนักเบาลงนะครับซึ่งล้อหน้าหลังที่ปรับปรุงใหม่เนี่ยก็ให้ทั้งตัว R แล้วก็ตัว F นะครับแล้วก็ใน500ซีรีส์ทั้ง3ตัวอีกจุดที่ปรับปรุงก็คือสวิงอาร์มนะครับมีการปรับปรุงสวิงอาร์มเพิ่มความแข็งแรงเข้ามานะครับแข็งแรงขึ้นเบาขึ้นนะครับนี่นะครับหน้าตาอาจจะดูคล้ายๆเดิมแต่จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสวิงอาร์มยึดอยู่บนช็อคกับหลังเดี่ยวแบบโปลิงนะครับมีนี่กระเดื่องทดแรงนะครับยางให้มาเป็นมิชลินนะครับผมโอเค500 R ผ่านไปแล้ว500 F นะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กไบค์เนี่ยผสมนะครับใช้งานในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีนะครับขี่สบายไม่เมื่อยหลังนะ500 F ก็คือ500ซีรีส์ที่ไม่มีแฟริ่งเป็นรถแน็กเก็ตนั่นเองนะครับเหมือนกันครับก็คือโซฟาหน้าเป็นอัพไซด์ดาว41มิลลิเมตรนะครับเบรกหน้าให้มาเป็นดิสคู่นะครับแล้วก็เป็นปั๊มเป็นเรเดียนเมาส์ตรงนี้ก็มีการปรับปรุงนิดๆหน่อยๆนะครับและแน่นอนเหมือนกันก็คือสวิงอาร์มหลังนะครับล้อหน้าหลังชุดใหม่นะครับมีการแข็งแรงกว่าเดิมน้ำหนักเบากว่าเดิมนะดีกว่าเดิมหมดเลยนะครับที่สำคัญโหดมากเลยก็คือขอดูด้านนี้ครับวิว500ซีรีส์นะครับมีการปรับปรุง 500X CB 500X ให้ดียิ่งขึ้นนะครับเรียกร้องกันมานานเหลือเกินสำหรับสายทริกเอเวนเจอร์นะครับว่าอยากจะได้ช็อคอัพหน้าอัพไซด์ดาวนะครับคราวนี้ Honda จัดมาให้แล้วนะครับนี่นะครับช็อคอัพหน้าอัพไซด์ดาวนะนี่ยึดเข้ากับล้อหน้าขนาด19นิ้วนะครับมีการปรับปรุงล้อแม็กหน้านะครับที่มีน้ำหนักเบากว่าเดิมนะครับมีน้ำหนักเบากว่าเดิมนะครับแล้วก็ดิสคู่หน้านะครับอยากได้ดิสคู่ให้มาแล้วนะครับจากดิสเดียวมาเป็นดิสคู่แล้วนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกนะครับมาพร้อมกับดิสคู่ด้วยไปใช้ปั๊มของนิชินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกส่วนของแฟริ่งของ 500X ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มช่องดักอากาศเข้านะครับเพื่อรีดให้อากาศเนี่ยไหลเวียนเข้าไปผ่านตรงนี้ช่วยให้ระบายความร้อนของเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะฮะท้ายก็มาจบกันตรงนี้ครับที่ล้อแม็กหลังล้อแม็กเดิมนะครับแต่สวิงอาร์มหลังนะครับอย่างที่บอก500ซีรีส์ทั้ง3ตัวมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสวิงอาร์มหลังให้แข็งแรงและก็เบากว่าเดิมนะโอเคสรุปแล้วนะครับนิว500ซีรีส์นะครับ for the real one ทั้ง3คันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายจุดมากๆเรียกว่าปรับปรุงกันแบบยูเซอร์เห็นแล้วเฮ้ยพร้อมตกใจแต่ที่ตกใจกว่านั้นก็คือมาในราคาเดิมครับพี่น้องครับราคาเดิมย้ำว่าราคาเดิมแต่คนที่ซื้อกันไปก็คงจะเริ่มลังเลใจว่าเอ๊ะ
คันเดิมก็ยังเก็บไว้ดีไหมออกคันใหม่เลยดีไหมนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแล้วก็ไปดูได้ที่บิ๊กวิงทุกสาขาทั่วประเทศนะครับวันนี้โมโตโมเมนต์กับนิว500ซีรีส์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ